ประวัติลินลี่เหงียนคู่กรณีปูมันธนานะครับคนสวยสู้ชีวิตจากสปป.ลาวลินลี่เหงียนหรือลินลี่วรรณมณีพรสวรรค์นะครับหลายคนรู้จักเธอในชื่อไฮโซลินลี่เป็นดารานักแสดงสัญชาติสปป.ลาวเชื้อสายเวียดนามนะครับลินลี่เกิดที่เวียดนามก่อนอพยพไปอยู่ที่สปป.ลาวก่อนย้ายมาเติบโตที่เมืองไทยจนได้สัญชาติไทยลินลี่เคยครองตำแหน่งมิสซิสแกรนด์บิวตี้เลเจนด์ไทยแลนด์2020นะครับรวมถึงมิสซิสแกรนด์บิวตี้เลเจนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2021ลินลี่กล่าวในรายการโหนกระแสว่าเธออยากเข้าวงการและอยากเป็นดาราแต่ความจริงแล้วเธอมีผลงานทางด้านการแสดงมาแล้วนะครับโดยรับบทเป็นนางเอกภาพยนตร์เรื่องนาคีทวิภพสำหรับลิลลี่เหงียนนะครับเคยตกเป็นข่าวดังก่อนหน้านี้จากการไปร้องเรียนสายไหมต้องรอดกรณีถูกเอิร์กเลนเดอร์โกงเงินนะครับและเธอยังออกมาไลฟ์ร้องไห้และขู่ว่าต้องขายตัวเพราะถูกหลอกเงินไปจนหมดตัวแล้วขอบคุณข้อมูลดีๆจาก snook.com นะครับคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ